คราวนี้แหละถ้าไม่ท้องให้มันรู้ไปดาวซินแกมาทำอะไรที่ห้องพ่อฉันอะฉันลืมของไว้ที่ห้องพ่อแกน่ะก็เลยมาเอาของแต่ว่าเกรงใจพ่อกับแม่แกเห็นว่านอนอยู่ฉันก็เลยแอบย่องมาน่ะเอาเหรองั้นแกรีบไปแต่งตัวเถอะเราจะไปเที่ยวกันอีกอ๋อโอเคเดี๋ยวฉันตามไปนะไปรอข้างล่างนะโถ่เว้ยหายไปไหนหมดวะคุณเป็นอะไรโอ๊ยก็ล้มนะสิแล้วนี่น้ำอะไรเนี่ยนี่เป็นอะไรมากไหมป่ะผมพาไปโรงพยาบาลไม่ต้องวันนี้คุณมีงานต้องเคลียร์เยอะไม่ใช่หรอแม่เจ็บตรงไหนหรือเปล่าวะเดี๋ยวหนูพาไปโรงพยาบาลนะซินเดี๋ยวฉันมานะเคขับรถดีๆนะแกป้าแม่ระวังนะแม่ฉันรู้นะว่าเป็นฝีมือเธอแล้วถ้าใช่อ่ะจะทำไมเหรอคะงั้นเราก็ต้องมีเรื่องคุยพ่อขาดูนี่สิคะกระเป๋าใบนี้สวยสวยหนูอยากได้นี่ยังเรียกพ่ออยู่เหรอเรียกพี่ได้ละมั้งซินอยากได้อะไรเนี่ยพี่จะหาให้หมดเลยบ้านรถคอนโดจริงเหรอคะพี่แปะแต่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนนะซินอยู่ไหนอ่ะเอ้ามานั่งจิบไวน์กับพ่อฉันเองพ่อแม่นอนอยู่โรงพยาบาลพ่อก็ยังมีกระจิตกระใจมาดื่มไวน์อีกนะพ่อมีเรื่องเครียดนิดหน่อยอ่ะดาวคือว่าฉันลงมาเข้าห้องน้ำชั้นล่างน่ะแล้วพ่อแกก็เลยชวนดื่มเนี่ยว่าจะดื่มแก้วนี้เสร็จแล้วก็ไปนอนละรู้สึกปวดหัวไงก็ไม่รู้อ่ะเอ้าหรองั้นแบบเนี้ยแกก็ไปงานวันเกิดเอ้กับฉันไม่ได้แล้วดิเอาไว้คราวหลังนะแกฉันไปละเพื่อนไม่ตามใจหนูเลยอ่ะแกก็เกินไปแม่แกนอนอยู่โรงพยาบาลยังมีกระจิตกระใจไปเที่ยวอยู่เนาะแล้วนี่ตั้งแต่ซินมาเนี่ยชวนเที่ยวทุกวันพักบ้างเหอะโอ้ยรู้แล้วนะเดี๋ยวหนูก็จะไปหาแม่ที่โรงพยาบาลอยู่ดีแต่ว่ายังไงวันเนี้ยหนูก็จะไปงานวันเกิดเอ้นะว่าแต่ขอตั้งหน่อยจีอ่ะนี่หมื่นหนึ่งพอนะขอบคุณค่ะพ่ออะไรอีกล่ะยายตัวแสบกุญแจรถ
อ่ะเดี๋ยวสักพักพ่อก็จะออกไปประชุมแล้วโอเคค่ะพ เดี๋ยวนะนั่นมันเสียงพ่อกับซินนี่แม่รอตรงนี้ก่อนนะแกนะจักรจี้พ่อซินซินมึงทำอย่างนี้กับพ่อกูได้ไงฮะนั่นพ่อกูนะเอาหยุดไอ้เพี้ยนตัวมึงทำอย่างนี้กับพ่อกูได้ไงจอมไอ้แป๊ะเมียจ๋าออกโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะทำไมไม่บอกพี่จะได้ไปรับดาวไหนบอกไปงานมันเกิดเอ้ไงแล้วพ่อล่ะไหนบอกว่าออกไปประชุมไงคือถ้าหมอไม่โทรตามให้ไปรับแม่ออกจากโรงพยาบาลหนูก็คงไม่รู้สินะว่าเพื่อนชั่วทั่วกับพ่อตัวเองเนี่ยทำเรื่องแบบนี้กันอีสินนี่พ่อกูนะกูสาให้ที่พักมึงยามที่มึงลำบากอะแต่กูไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามึงจะอดอยากถึงขั้นล่อพ่อเพื่อนสนิทอะดาวเรื่องนี้พ่ออธิบายได้นะพ่อก็อีกคนทำเรื่องแบบนี้ได้ยังไงอะไม่เห็นแก่แม่บ้างเหรอแม่นอนเจ็บป่วยอยู่โรงพยาบาลแต่พ่อก็ยังกล้าทำเรื่องแบบนี้เนี่ยนะคุณไม่ต้องอธิบายแล้วทั้งนั้นฉันเห็นทุกอย่างหมดแล้วพ่อเลือกมาเลยดีกว่าพ่อจะเลือกแม่เลือกมันโนสนโนแคร์ไปเลยค่ะพี่แป๊ะแล้วก็บอกเขาไปเลยว่าพี่จะซื้อบ้านซื้อรถให้หนูแล้วเราก็จะไปอยู่กันสองคนอย่างที่พี่สัญญาไงคะพ่อก็ต้องเลือกลูกกับเมียพ่อสิจ๊ะจะเป็นเรื่องคนอื่นได้ยังไงพี่แปะทำไมพี่พูดแบบนี้อ่ะนี่พี่ได้หนูแล้วพี่จะทิ้งกันง่ายๆอย่างนี้เหรอหกปากหน้าด้านหน้าทนนะมึงเนี่ยไปออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้จะไปดีๆหรือจะให้เทมส่งวะเพื่อนเวรถึงว่าไม่มีเพื่อนคนไหนคบมึงเพราะมึงนิสัยแบบนี้ไงอีดาวเมียจ๋าพี่ขอโทษนะจ๊ะอภัยพี่นะมามามานั่งก่อนแล้วนั่งนะจ๋าออกไปจะไปไหนก็ไปออกไปไหนละจ๊ะนี่บ้านเรานะที่นี่บ้านของฉันไม่ใช่บ้านของคุณดาวฝากจัดการหน่อยสิมานี่เลยนะพ่อดาวดาวเปิดประตูให้พ่อหน่อยจะไล่พ่อออกบ้านแบบนี้ไม่ได้นะดาวนอนนอกบ้านนั่นแหละแม่สั่งมายีที่รักจ๋าพี่ขอโทษที่ผิดไปแล้วยกโทษให้พี่เถอะที่รัก